เป็นเมืองก้อนที่ท่านรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคนเสื้อสั้นลาวสัญชาติอเมริกาที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาในวันที่21มังกร2022ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางปานียาทอตู้รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางสุภาไซปราสิทเมคนเสื้อสั้นลาวสัญชาติอเมริกาเป็นผู้บริหารระดับสูงของห้างสรรพสินค้าเวอร์มาร์กของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตจะสมัครชิงตำแหน่งเจ้าของรัฐอาร์แคนซอสสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยทานเบียงไซวิไลกุลคนเสื้อสั้นลาวสัญชาติอเมริกาประธานบริษัทวิไลคูอินเตอร์เนชั่นแนลโกลไมโดยการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางปานียาทอตู้รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งนี้เพื่อเยี่ยมยามถามข่าวและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความอาจสามารถในการลงทุนและดำเนินธุรกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคตในโอกาสดังกล่าวที่ท่านนางปานียาทอตู้ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะดังกล่าวถือว่าเป็นคณะที่มีบทบาทในวงการการเมืองธุรกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกาทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อคนเสื้อสั้นลาวที่ดำรงชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกาฉะนั้นเพื่อเป็นการยัดแยงและปฏิบัตินโยบายอันเสมอต้นเสมอปลายของพรรครัฐเฮาที่มีต่อพี่น้องเสื้อสั้นลาวที่อยู่ต่างประเทศทางรัฐบาลจะค้นคว้าพิจารณาตามแนวทางนโยบายที่เหมาะสมที่สุด